สวัสดีค่ะนี่เงี้ยสไตล์แป้นมาแล้วนะคะวันนี้แป้นจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านคือคนที่สำคัญที่สุดภายในบ้านของเรานะคะบ้านเรานี่ก็คือทำอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องเป็นแม่บ้านนะคะ1คือเราอะต้องทำความสะอาดบ้านของเรานะคะเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรมั่งในการเป็นแม่บ้านของเราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะข้อ1เราตื่นเช้ามาเรามาดูที่บ้านของเราข้างล่างนะคะเรากวาดบ้าน1เรากวาดบ้าน2คือเราถูบ้านนะคะ3คือเราไปในครัวก่อนเลยว่ายังมีจานที่เราต้องล้างไหมถูกไหมเราต้องไปเคลียร์ในครัวของเราก่อนนะคะพอเราล้างจานปุ๊บเราต้อง4คือสำคัญมากที่สุดเลยคือเราต้องทำน้ำชาเพื่อจะไหว้พระของเราหรือว่าติจุเอียของคนจีนนะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางของบ้านเราก่อนเพราะว่าการสำคัญของที่บ้านคือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะคือพอเราทำเดี๋ยวก่อนข้อ5เราทำความสะอาดข้างล่างเสร็จแล้วนะคะเรากวาดเช็ดถูข้างล่างเสร็จแล้วเราเข้าห้องครัวเราต้องทำอาหารมื้อเช้านะคะเราทำอะไรก็ได้นะคะพอเสร็จภารกิจของข้างล่างแล้วเราขึ้นไปข้างบนชั้น2นะคะชั้น2ของเรานี่ก็คือข้อที่5นะคะทำความสะอาดห้องนอนค่ะเราทำความสะอาดห้องนอนปุ๊บนะคะเราก็ดูว่าที่นอนของเราต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือเปล่านะคะปัดกวาดเช็ดถูเหมือนเดิมนะคะและเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่พับผ้าให้เข้าที่นะคะเสร็จแล้วพอเราทำห้องนอนเสร็จแล้วเรามาดูห้องน้ำเลยค่ะเรามาดูห้องน้ำข้อ6ล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำนะคะว่ามีเราต้องล้างห้องน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ข้อที่7ละกันคือเราทำความสะอาดห้องนอนห้องน้ำแล้วนะคะและเราก็ไปซักผ้านะคะผ้าซักผ้าพอเราตากผ้าเรารีดผ้านะคะเราจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ปุ๊บนี่คือสิ่งสำคัญของแม่บ้านเลยค่ะเราไปดูว่าเราทำความสะอาดแล้วเราอย่าลืมเกี่ยวกับการเช็ดกระจกนะคะเดี๋ยวข้อหลายๆอย่างนี้นะคะที่เป็นบอกไปแป้นจะมาบอกเคล็ดลับแต่ละข้อนะคะว่าแป้นทำความสะอาดยังไงนะคะและแป้นเป็นคนที่ทำความสะอาดอย่างบ้านๆเป็นแม่บ้านธรรมดาเคล็ดลับของแป้นไม่ใช่เคล็ดลับวิเศษอะไรแต่ว่าแป้นจะมาบอกเลยนะคะการเป็นแม่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าการเป็นแม่บ้านทำอะไรที่ไหนนะคะและจะได้อะไรกลับมานะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าแป้นจะมาเล่าประสบการณ์ของแป้นว่ายังไงนะคะที่แป้นเล่ามาเกี่ยวกับการทำความบ้านทำความสะอาดบ้านทุกคนก็ต้องทำและเข้าใจแม่บ้านด้วยนะว่าแม่บ้านทำเยอะมากเลยแต่ละวันเนี่ยค่ะนะคะถ้าเกิดใครถูกใจอันเนี้ยกดติดตามเอาไว้นะกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งให้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย